จากที่เราได้เห็นกันเนาะไอ้ตัวแคง The Conqueror หรือว่าแคงผู้พิชิตที่เราเห็นอยู่ในAnt-Man and the Wasp Quantum Mania เนี่ยมันดูยังไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เลยนะครับตอนนี้มีการออกมายืนยันนะครับว่าเราจะได้เห็นแคง The Conqueror หรือว่าแคงผู้พิชิตโหมดโคตรโหดใน Avenger Kang Dynasty ครับฟิล์มฟอร์ดช็อตนิวส์ตัวของมือเขียนบทได้มีการออกมาบอกว่าแฟนๆมาเวลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะไม่ได้เห็นแข่งในโหมดที่ว่าโคตรโหดมากๆนะครับเพราะว่าจากที่เราได้เห็นไปใน Ant-Man and the Wasp Quantum Mania เนี่ยไอตัวของแข่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีพลังมากขนาดที่จะเท่ากับธานอสหรือว่าต่อสู้กับทีมอเวนเจอร์ใหม่ได้จริงไหมแต่ว่าตอนนี้มีการยืนยันนะครับว่าแข่งผู้พิชิตแข่ง The Conqueror เนี่ยมันจะโหดกว่าในเวอร์ชันที่เราได้เห็นใน Ant-Man and the Wasp Quantum Mania แน่นอนซึ่งจะปรากฏอยู่ใน Avenger Kang Dynasty นะครับตัวของเจฟเลิฟเน็ตนะครับมือเขียนบทของ Ant-Man and the Wasp Quantum Mania นะครับแล้วก็จะเป็นมือเขียนบทของ Avenger Kang Dynasty เนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบทหนังนะครับใน Avenger Kang Dynasty หรือก็คือ Avenger ภาค5ที่กำลังเขียนอยู่ตอนนี้นะครับเขาได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าใน Avenger Kang Dynasty เนี่ยจะมีตัวละครที่เยอะมากๆเลยนะและเขากำลังเชื่อมต่อตัวละครพวกนี้เข้าด้วยกันและแฟนๆที่กระหายเลือดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าแคงเนี่ยจะมาแบบก้องแก๊งมาแบบธรรมดาเขายืนยันได้เลยนะครับว่าแคงใน Avenger Kang Dynasty เนี่ยจะโหดแน่นอนและตัวของแคงเนี่ยจะค่อยๆที่จะเพิ่มเติมจำนวนเหยื่อในระหว่างทางต่อจากนี้ที่เราจะได้เห็นก่อนจะถึง Avenger Kang Dynasty นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel